นี่คือ MGES รถยนต์ไฟฟ้า Station Wagon ตัวใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับก่อนหน้านี้เราเคยพรีวิวให้ทุกคนได้ชมแล้วทั้งภายนอกภายในของคันนี้เป็นอย่างไรนะฮะสรุปสั้นๆก่อนที่เราจะไปชมประสบการณ์การขับขี่นะครับคันนี้เป็นการอัปเกรดจากรุ่นของ MG EP แล้วกัน MG EP นั้นเป็นแพลตฟอร์มเก่านะครับคือตัวโครงมันจะคล้ายๆเดิมกับทางฝั่งของ MG EP แหละหน้าตาคล้ายคลึงความยาวอะไรเงี้ยรูปลักษณ์นะจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ ES นะฮะรุ่นนี้มีความแตกต่างคือเขาอัปเกรดในเรื่องของแบตเตอรี่ใหม่นะฮะมอเตอร์ใหม่มีขนาดที่เล็กลงเป็นมอเตอร์คนละเจเนเรชันหรือว่าคนละรุ่นกับทางฝั่งของ EP แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานกว่านะฮะคันนี้เป็น LFP วิ่งได้สูงสุดถึง412กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาลองขับผมมากับทางฝั่งของ EV Girl ด้วยผมได้ขับจากกรุงเทพมาที่เขาใหญ่เพื่อดูประสิทธิภาพเป็นยังไงนี่เป็นการขับครั้งแรกด้วยว่าคันนี้จากที่เราพรีวิวสัมผัสยังไม่ได้ขับมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เราไม่เคยได้ขับ Station Wagon ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนผมยังไม่เคยขับ EP มาก่อนแล้วมาลองขับคันนี้จะให้ความรู้สึกยังไงบ้างประสิทธิภาพจะเป็นยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมพร้อมแล้วตามไปชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมว้า ตอนนี้เราอยู่ใน MG ES นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้เนาะคือเราทั้งช่อง iMod แล้วก็ด้านซ้ายนี่เป็น EV Girl ค่ะ EV Girl น้องปังด้านหลังด้วยนะฮะไอค่ะเดี๋ยวหาว่ามันไม่ครบ คือเรา2คนเคยพรีวิวรอบคันให้ได้ดูแล้วว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับทั้งดูภายนอกภายในวันนี้เป็นครั้งแรกที่ iMod ได้ขับแต่ว่าสาวๆได้ไปแอบขับมาก่อนละก่อนแล้วเนาะสเปคคร่าวๆตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า1มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าพละกำลังอยู่ที่เท่าไหร่นะ177แรงม้า177แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรค่ะส่วนถึง100คันนี้สเปคเข้าว่ายังไงเอ่ย 8.6 วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดท็อปสปีด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอเคเป็นสเตชันวากอนตอนแรกที่เราเห็นเฮ้ยเราคิดว่าเป็น EP เวอร์ชั่นเฟซบุ๊กหรือเปล่าเอาง่ายคือกระดองเดียวกันนะแต่ว่าไส้ในเนี่ยยกเครื่องหมดทั้งมอเตอร์ใหม่แบตเตอรี่ใหม่และโดยเฉพาะพวกระบบต่างๆแล้วก็อินทีเรียดีไซน์คือใหม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้แชร์ประสบการณ์ว่าเราขับแล้วรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหนๆก็ได้ขับมาก่อนแชร์ให้ฟังกันก่อนสำหรับปังก่อนปังอ่ะชอบคันนี้นะปังรู้สึกว่ามันมีความไม่นิ่มเกินไม่แข็งเกินมันเป็นรถแบบกลางๆแล้วก็เทียบกับราคาแล้วอ่ะหนูว่าคุ้มมากกับฟังก์ชันที่ได้มาทั้งพวกระบบความปลอดภัยด้วยแล้วก็คันใหญ่ราคาปะหนูว่าขับสบายเลยพวงมาลัยมันแบบมันนิ่งมันถนัดมือด้วยแล้วมันก็ไม่หนักไม่เบาเกินไปช่วงล่างก็โอเคสำหรับคนนั่งหน้านะคะแต่ว่าสำหรับคนนั่งหลังก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอายอ่ะจะได้ขับทางไกลตอนที่เราไปกันอายเป็นไงสำหรับอายตอนที่ขับทางไกลเราไปลาดลีกันเนาะเจ้คือขับทางไกลอ่ะเวลาเราจะเร่งแซงอ่ะตาเร่งมันไปนะมันไปตามเท้าเลยนะว่าไม่ได้นะคันเนี้ยแต่เวลาเปลี่ยนเลนนะอายรู้สึกแบบแอบไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงนะตอนที่ขับแบบไวๆแล้วเปลี่ยนเลนนะจะมีความโยนนิดนึงการเก็บเสียงไอ้ก็รู้สึกว่าคือด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้ามันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วมันจะมีเสียงลมเข้ามานิดๆหน่อยๆอ่ะรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงเยอะอยู่ใช่ค่ะด้านหลังนั่งเป็นไงด้านหลังเนี่ยนั่งมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าแอบเมื่อยนิดนึงสรีระร่างกายมันไม่ค่อยตรงกับเบาะเท่าไหร่ตรงฐานเบาะอะค่ะมันสั้นนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่แบบเบาะมันแบบจะนิ่มก็ไม่นิ่มจะแข็งก็ไม่แข็งแล้วมันก็จะแบบต้องคอยเปลี่ยนท่าทางตลอดแต่โดยรวมก็โอเคนะฝั่งของพี่บ้างเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ลองขับเนาะเรื่องอัตราเร่งก็เพียงพอแล้วก็เวลาที่เราเร่งถือว่ามั่นใจนะในรถ170แรงม้าช่วงล่างถ้าอธิบายคือไม่ได้นิ่มจนเกินไปไม่ได้นิ่มจนปวดหัวและไม่ได้แข็งกระด้างจนรถรู้สึกว่ามันตึงตังอาจจะด้วยเพราะความที่เป็นรถStation Wagonไม่ได้เน้นว่าจะต้องขับความเร็วสูงก็เลยจะต้องเซตช่วงล่างให้มันกำลังดีไม่ได้แบบแข็งเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปคุมความเร็วอะไรขนาดนั้นเพราะรถไม่ได้แรงจ๋าแต่ว่าไม่ได้แรงจ๋าในท็อปสปีดคันนี้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงนะทำใ
เราขับ130ได้สบายๆ140ก็ยังแบบรู้สึกว่าไม่ต้องเค้นพลังงานของมอเตอร์ออกมามากเกินไปอันเนี้ยถือว่าทำได้ดีนะครับส่วนพวงมาลัยอ่ะ handling ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับก็มี adaptive cruise control แต่ว่าไม่ได้มีพวก auto steering หรือว่าพวกบังคับพวงมาลัยให้เนาะแต่ adaptive cruise control เขาอาจจะใช้งานไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเพราะว่าหลายๆคันหลายๆคันเราจะเห็นปุ่ม adaptive อยู่บนพวงมาลัยเนาะแต่ตอนนี้จะอยู่ที่ก้านด้านล่างของฝั่งซ้ายการใช้งานของคันนี้ก็ขับมาปุ๊บเราให้กดปุ่มเซตก่อนนี่เป็นปุ่มสีฟ้าตรงนี้มันก็จะขึ้นเซตนะแล้วถ้าอยากจะเพิ่มความเร็วก็ตบขึ้นเหมือนตบไฟเลี้ยวอ่ะแต่ต้องเป็นก้านด้านล่างนะมันก็จะขึ้นทีละ5ลงทีละ5อันนี้ก็ถือว่าดีช่วยให้เราแบบพักขาได้เวลาที่เราขับรถไกลๆเหมือนตอนนี้เราขับไปเขาใหญ่ก็จะได้สะดวกสบายด้วยส่วนที่ชอบอีกนะนอกจากพวกช่วงล่างอัตราเร่งอะไรแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่ชอบภายในนะความรู้สึกเราเป็นไงบ้างหนูชอบตรงนี้หนูรู้สึกว่ามันอยู่สูงดีเราเวลาเราวางอะไรหรือว่าแบบจะเอื้อมมือไปกดตรงไหนอะไรเงี้ยมันใกล้มือแล้วมันถนัดดีแล้วก็ช่องใส่ของก็มาแอบซ่อนอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันก็ดีนะแบบว่าไม่เกะกะจะวางของก็วางข้างล่างอยากวางมือก็วางข้างบนอะไรเงี้ยอันเนี้ยถนัดมันเป็น dual layer แล้วพี่เห็นว่า dual layer ข้างล่างอ่ะมันช่องค่อนข้างกว้างใช่เพราะ dual layer ของบางคันมันจะแคบนะสอดเข้าไปยากแต่เนี้ยเข้าง่ายแล้วก็มองเห็นสิ่งที่เราจะเอาไปวางไว้เก็บง่ายแล้วก็ข้างบนตรงเนี้ยพี่ว่ามันหรูนะใช่ทั้งเรื่องของปุ่มหมุนเนี่ยปุ่มเข้าเกียร์แล้วก็ที่วางตรงนี้ดูค่อนข้างหรูเลยดูดีมากแต่เห็นบอกว่าไม่ชอบคอนโซลหน้าเนี่ยเล่าให้ฟัง คือเราอ่ะเป็นตั้งแต่คันอีเทอร์แล้วค่ะว่าแบบของหนูข้างหน้าตรงคอนโซลมันจะมีแถบสีขาวใช่ไหมคะสะท้อนแสงแล้วมาเจอคันนี้คือเป็นสีเงินนี่ใช่คือถ้าไม่โดนแดดมันก็เป็นสีเงินด้านๆเป็นแมตต์ไม่เป็นไรแต่พอโดนแดดปุ๊บมันกลายเป็นสีเงินที่สะท้อนแสงอะแล้วตาเราก็ต้องสู้กับมันอยู่อย่างเงี้ยสู้แดดข้างนอกด้วยแล้วก็สู้คอนโซลด้วยนะตรงนี้อาจจะต้องพิจารณากันหน่อยเนาะเผื่อจะแต่งส่วนจอตรงกลางมันเหมือนจอของ MG4 เลยทั้งฟังก์ชันทั้งหน้าตาส่วนจอหลังเนี่ยชอบคือเป็นความรู้สึกที่แบบเห็นปุ๊บเฮ้ยมันสวยจังอ่ะจริงๆมันสวยกว่าตัวนี้นะเท่าที่ความรู้สึกพี่ต้องชอบอันนู้นใช่ไหมคะชอบอันนี้มากกว่ามันดูไฮเทคขึ้นมันดูแบบมีอะไรอ่ะความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นเป็นเจนใหม่มากขึ้นอันนี้ก็ยังคงความเก่าไว้อยู่แต่ก็จะมีปุ่มกดเนาะอันนี้ก็ใช้งานง่ายแต่ที่ไม่ชอบนะให้คะแนนน้อยเลยคือเรื่องของกล้องเนาะใช่คือกล้องก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยกล้องรอบคันอะไรเงี้ยเวลาที่ดูมันไม่ค่อยชัดแต่เขามีให้ทุกมุมเลยนะแบบทุกมุมจริงแต่ว่าไม่ค่อยชัดก็มีแต่มันไม่ค่อยชัดไงก็คงจะต้องปรับปรุงในอนาคตแหละเรื่องเก็บเสียงก็ถ้าตามน้องอายเล่าให้ฟังถือว่าทำได้ดีในราคาระดับนี้ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเปิดให้ดูไหมคะอันนี้ถ้าเสียงข้างนอกก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราปรับก็ได้อยู่หรือจริงๆเสียงที่เราได้ยินมันคือเสียงล้อตรงเสียงล้อเสียงเข้ามาโซนล้อมากกว่านะฮะเบาะนั่นสบายไหมข้างหน้าพี่ข้างหน้าโอเคนะคะได้อยู่นะใช่ข้างหน้าโอเคมากไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่านิ่มจนเกินไปแล้วก็เบาะหน้านี่ฝั่งคนขับเบาะไฟฟ้าด้วยนะของเราไม่ไฟฟ้าค่ะไม่ไฟฟ้าอันนั้นเป็นฝั่งแมนนวลจะเป็นฝั่งไฟฟ้าด้านเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็ตามสาวๆบอกเรื่องประหยัดไฟการกินพลังงานตอนนั้นเราได้ดูปะหนูไม่ได้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจากการที่เราดูว่าเราใช้แล้วมันเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนตัวหนูว่ามันก็แอบกินนิดนึงนะคะแล้วตอนที่เราขับล่ะเราใช้แบบพลังงานนึงเท่าไหร่แบบความเร็วดิความเร็วเหรอคะประมาณ100เฉลี่ย101ค่ะแต่เมื่อกี้เราขับดุดันมากเลยนะใช่มันจะมีจังหวะเร่งแซงแหละที่มันน่าจะแบบเปืองๆหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชอบในรถคันนี้แล้วกันพี่ว่ามันเป็นรถที่เน้นตอบโจทย์ความคุ้มค่าคือไม่ได้เน้นฟังก์ชันจัดแต่ในงบที่ไม่เกินล้านระยะทาง412เนาะใช่ชาร์จเร็ว87กิโลวัตต์อันนั้นคือ DC นะครับแล้วชาร์จ AC อ่ะชาร์จไฟบ้านของเรา11กิโลวัตต์คันนี้ถือว่าแรงนะคือถ้าเป็นคลาสเดียวกันอ่ะส่วนใหญ่ให้มา 7K ทั้งหมดเลยคันนี้มี V2L ให้ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคุ้มๆอเนกประสงค์ก็เน้นใช้งานแบบใช้งานจริงๆอ่ะไม่ต้องฟังก์ชันหวือหวาอะไรมากพอทุกอย่างที่ใช้งานก็ให้มาครบแล้วฟังชอบอะไรมากที่สุด
สองสาวเลยสำหรับคันนี้อะคะสำหรับไอ้นะคะสำหรับตัวคนขับอะไอ้รู้สึกว่าไอ้ชอบฟีลลิ่งการขับเขานะแบบอัตราเร่งอะไรเงี้ยมันเร่งไปมันไม่ได้แบบแย่อะ มันค่อนข้างดีเลยในการที่เป็นคนขับการนั่งเบาะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นโพซิชันที่มันได้ทุกคนตอนนั้นใช่ประมาณนี้อันนี้คือชอบการขับใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าชอบมากสุดสำหรับอันนี้คือการขับการขับค่ะเพราะว่าฟังก์ชันข้างในก็อย่างที่บังบอกมันไม่ได้แบบหวือหวาขนาดนั้นแต่ว่าการใช้งานจริงอะคนขับอะสบายคันเนี้ยสำหรับหนูชอบเป็นโดยรวมมากกว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเทียบกับแรงม้าแรงบิดอะแล้วก็ช่วงล่างแบบนี้ใช่ไหมกับราคาที่มันไม่ถึงล้านแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากับระยะทางที่วิ่งได้อะไรเงี้ยหนูว่ามันคุ้มอะในราคาที่แบบล้านมีทอนแล้วเราได้ฟังก์ชันการขับขี่ประมาณนี้ได้ช่วงล่างประมาณนี้แล้วก็ได้ไซส์เท่านี้อะไรเงี้ยมันโอเคนะหนูว่ามันแบบมันถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่สู้กับคู่แข่งได้อะแล้วมันดีกว่า EP ในเวอร์ชันก่อนมาค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของเรนจ์แล้วก็เยอะๆเลยค่ะพลังงานหรือมอเตอร์อะไรที่ดีขึ้นใช่หนูรู้สึกว่าฟีลลิ่งการนั่งก็แตกต่างจากตัว EP เหมือนกันนะEP มันจะรู้สึกว่าเป็นรถแบบไม่อยากใช้คำว่าโบราณอะวินเทจวินเทจวินเทจกว่านี้ก็คือขับอย่างเดียวแต่อันเนี้ยมันดูมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาให้แล้วก็ดีไซน์มันก็ดูสวยแบบถ่ายลงสตอรี่ได้แบบไม่อายใครแล้วยิ่งได้มาขับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ควรพิจารณาเลยนะใช่คือไม่ต้องตัดออกจากช้อยอ่ะเพราะว่าได้รถคันใหญ่ได้สเตชันวากอนมันเป็นรถที่ยาวขนของได้แล้วก็นั่งกับครอบครัวพี่ว่ากำลังดีไม่ได้แบบโอ้ทำไมมันไม่สบายเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่แย่นะคะทุกคนใช่แล้วก็แรงด้วยแล้วก็ดีไซน์ภายในถือว่าทำได้สวยเลยเพราะว่ารุ่นนี้เขาเน้นเรื่องของความ comfortable ความแบบโมเดิร์นขึ้นมาหนูชอบอันนี้นะ yes. ไอ้เบาะที่มันมีแซมแบบลายผ้าอย่างเงี้ย มันดูแบบน่ารักหนูชอบอะไรผ้าโอเคพี่ออวันนี้เราน่าจะได้อะไรเยอะจากการที่มานั่งขับไปด้วยกันสำหรับ MGES นะแชร์ประสบการณ์ทั้ง2ช่องเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับทั้งฝั่งของ iMod Official แล้วก็ EVGirl นะครับทั้ง2ช่องก็น่าจะลงให้ได้ดูชอบที่ไหนก็ตามไปดูกันนะก็ฝากกดติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอีกคลิปนึงค่อยตามไปดูสำหรับ Maxus 9นะฮะเราจะลงรายละเอียดคันนั้นค่อนข้างเยอะกว่านะครับเพราะว่าคันนี้ก็อาจจะเห็นหลายๆช่องรีวิวมาแล้วแต่ Maxus นี่จะเป็นแรกเลยที่เราจะได้ลองขับเนาะใช่ตื่นเต้นมากครับไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย